หนังของต้องห้ามเรื่องที่หนึ่ง The Possession 2012มันอยู่ในร่างคนเรื่องราวของลูกสาวสองคนที่ได้มาพักอาศัยที่บ้านชานเมืองของพ่อจากนั้นพวกเขาก็ได้แวะซื้อของที่แผงขายของเก่าซึ่งลูกสาวคนเล็กของเขาได้ถูกชะตากับกล่องไม้โบราณใบหนึ่งเข้าจึงได้ขอพ่อซื้อกลับบ้านหลังจากนั้นเธอก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปและมักจะถือกล่องไม้โบราณที่ซื้อมาติดตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้พ่อต้องสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องไม้นั้นจะรู้ความจริงว่ากล่องนี้คือที่กักขังนิบบุกปีศาจในตำนานของชาวยิวที่เข้าสิงร่างมนุษย์และกัดกินดวงวิญญาณของผู้ใดก็ตามที่ครอบครองมันที่2โพลารอยด์2019โพลารอยด์ถ่ายติดตายเรื่องราวของสาวมัธยมคนหนึ่งที่หลงไหลในการถ่ายรูปมากและได้กล้องโพลารอยด์มือสองเก่าแก่หายากตัวหนึ่งในร้านขายของเก่าจากเพื่อนชายในร้านและเมื่อได้ถ่ายรูปผู้ที่ถูกถ่ายด้วยกล้องตัวนี้จะมีเงาประหลาดรูปร่างคล้ายคนปรากฏขึ้นในรูปหลังจากนั้นคนผู้นั้นก็ต้องตายและเมื่อคนนั้นตายไปเงาในรูปก็จะย้ายไปอยู่ในรูปถัดไปเพื่อเอาชีวิตเหยื่อรายต่อไปเป็นทอดๆที่3 Evil Dead 2013ผีอมตะเรื่องราวของวัยรุ่น4คนที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนยังกระท่อมกลางป่าเพื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานซึ่งนอกจากมาท่องเที่ยวพบหน้ากันแล้วยังต้องการให้น้องสาวเพื่อนของพวกเขาคนหนึ่งเลิกยาให้ได้แต่หนึ่งในนั้นได้บังเอิญไปเจอหนังสือแห่งความตายเข้าและได้ทำการปลุกสิ่งชั่วร้ายให้ตื่นขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจึงนำมาซึ่งเหตุการณ์สยองที่นำไปสู่ความตายที่4 The Hole 2009มหัศจรรย์หลุมทะลุพิภพเรื่องราวของสองพี่น้องที่ต้องย้ายออกจากนิวยอร์กพร้อมแม่ไปอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งและเมื่อได้ย้ายมาอยู่สักพักสองพี่น้องก็ได้สำรวจบ้านและได้พบกับประตูลับบนพื้นห้องใต้ดินเมื่อทั้งสองเปิดออกก็พบว่ามันมืดและลึกมากจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดพวกเขาจึงได้ทิ้งของลงไปแต่ก็ไร้วี่แววใดๆแต่เมื่อหลังจากที่พวกเขาเปิดประตูลับนี้ออกได้ก็ได้เจอกับสิ่งชั่วร้ายคอยตามรังควานอยู่ตลอดเรื่องที่5 Oculus 2013ส่องให้เห็นผีเรื่องราวของโศกนาฏกรรมคู่พี่น้องเมื่อพ่อแม่ถูกฆาตกรรมซึ่งเชื่อว่าลูกชายคนเล็กเป็นผู้ลงมือแต่พี่สาวของเขาไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของเขาทั้งสองคนจึงร่วมกันเพื่อทำลายกระจกโบราณภายในบ้านหลังเดิมที่พวกเขาเคยอยู่ที่6 The Cow 2014ตัวตลกมหาโหดเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ต้องการจัดงานวันเกิดให้ลูกชายด้วยไอเดียตัวตลกแต่เขาไม่สามารถหาตัวตลกมาได้ทันเวลาก่อนเริ่มงานแต่ทันใดนั้นเขาก็บังเอิญเจอหีบโบราณที่ภายในบรรจุชุดตัวตลกเก่าๆชุดหนึ่งไว้เขาจึงนำมันมาสวมและสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆที่อยู่ในงานแต่เมื่อจบงานเขาเหนื่อยมากจึงเผลอหลับไปเมื่อถึงตอนเช้าเขาพยายามถอดชุดตัวตลกออกแต่มันกลับถอดไม่ออกและยังยึดติดกับร่างกายของเขาเสมือนเป็นเนื้อหนังของเขาจริงๆและค่อยๆถูกครอบงำจนกลายเป็นปีศาจที่7 Countdown 2019 Countdown ตายเรื่องราวของนางพยาบาลสาวที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปมือถือที่ชื่อว่า Countdown ซึ่งสามารถพยากรณ์เวลาตายได้และเมื่อเธอดาวน์โหลดเสร็จมันก็แจ้งเธอว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่3วันเท่านั้นซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่แล้วคนรอบตัวของเธอที่ดาวน์โหลดแอปนั้นได้เริ่มตายตามคำพยากรณ์บนแอปจริงๆเธอจึงต้องพยายามหาวิธีเอาชนะแอปนี้ให้ได้เรื่องที่8 House 2014คลื่นเรียกผีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งจากนั้นลูกชายของเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริศนาที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของเขาอย่างรวดเร็วโดยเธอชักชวนให้เขาติดต่อกับคนตายผ่านทางวิทยุโบราณเครื่องหนึ่งแต่เมื่อพวกเขายิ่งถลำลึกเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณมากเท่าไหร่เหตุการณ์ผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นรอบตัวเขามากขึ้นเท่านั้นจนทำให้เขาตัดสินใจที่จะหยุดทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ทว่าความลับสุดสะพรึงของบ้านต้องคำสาปกับถูกเปิดเผยออกเช่นเดียวกับการกลับมาของบางสิ่งที่พร้อมจะหลอกหลอนทุกคนด้วยแรงอาฆาต
เรื่องที่9 The Empty Man 2020เป่าเรียกผีเรื่องราวของอดีตนักสืบนอกเครื่องแบบที่ต้องมาตามสืบคดีการหายตัวไปอย่างลึกลับของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขารู้จักซึ่งในที่เกิดเหตุพบเพียงเบาะแสที่ว่า The Empty Man เป็นผู้สั่งให้ทำเขาจึงต้องตามสืบจากบุคคลที่ใกล้ชิดเธอซึ่งก็คือเพื่อนของเธอแต่เขากลับพบเพื่อนของเธอเพียงคนเดียวและต่อมาเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเพื่อนๆของเธอล้วนตายกันหมดแต่ก็ยังไม่พบตัวเธอเขาจึงต้องสืบหาต่อไปจนในที่สุดเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับ The Empty Man ซะเองเรื่องที่10 Lord หรือ Cesat 2018ปลุกวิญญาณเฮี้ยนเรื่องราวของอมาราที่ย้ายบ้านใหม่มาอยู่ในหมู่บ้านเบอร์เลอมันยันกลางป่าพร้อมกับแม่ตาและกาซิน้องสาวของเธอหลังจากสูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหันเพื่อให้พวกเธอสงบจิตใจโดยบ้านใหม่ที่เธอย้ายเข้ามาเป็นบ้านของตาเธอซึ่งเป็นบ้านที่เขาใช้เป็นสถานที่เขียนนิยายจึงเป็นสถานที่ที่เงียบสงบไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณมือถือแต่เมื่อพวกเขาย้ายเข้ามาก็รู้สึกแปลกแต่ว่าต่อให้พวกเธอย้ายบ้านใหม่เพื่อให้สงบจิตใจแต่พวกเธอก็ยังคงคิดถึงพ่อมากและอยากมีโอกาสพูดกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายจนอมาราได้พบกับสมุดจดบันทึกของตาในห้องเขียนหนังสือที่เขียนถึงวิธีขอพรเพื่อให้ขอพรเป็นจริงแต่ไม่อาจขอความรุ่งเรืองได้เธอจึงขอพรให้ได้สื่อกับพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่การขอพรนี้ได้ปลุกเบอร์เลอมันยันขึ้นมาอีกครั้ง